ียนซอฟไฟมันจะเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวก็รักซะเลยรับสมัครแดนเซอร์แดนเซอร์ครับป๊าถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วอีกแล้วครับแต่ว่าผมจะให้คนสำคัญมาเชิญ
นะวันนี้นี่คนสำคัญต้องพบกับคนสำคัญขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่เจเจนกีฬาบนเวทีครับให้เชิญท่านผอ.ให้หน่อยขอบคุณนะคะครับสำคัญคนสำคัญคนสำคัญทุกท่านท่านมาเป็นประธานใช่ไหมวันนี้ดีใจไม่ว่าเลยที่พี่น้องเราเรียกว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่ไม่ใช่วันเกิดหรือเปล่าแค่แค่มารวมกันเป็นกระจกวันนี้พิเศษวันนี้พิเศษเพราะเราลากเสือออกจากคำดำลากเสือเสือลาลิสาเนี่ยแกกลัวมานานแล้วโอ้เหรอท่านข้าวข้าวท่านนั่งสมาธิวันนี้ต้องกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะแล้วก็กราบขอบคุณท่านผอ.แหลมสิงห์อาจารย์สัมภาวทองท่านพี่เจ้าเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์สัมภาวทองน้องพี่เจ้าแล้วก็ท่านผอ.แหลมสิงห์เสียงปรบมือดังๆให้ท่านผอ.แหลมสิงห์นะคะเป็นผอ.สถานีวิทยุ FM 87.75 คลอง 4 ลำลูกกาปทุมธานีครับอันนี้แหลมสิงห์คนไหนไม่คงจะว่าครับท่านก็ตามผมมาอ๋อเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักคำหนึ่งท่านเป็นผอ.ที่น่ารักมากนะขึ้น 87 เนาะจุดเกียรติใช่ดูแล FM 87.75 ดีมากครับแล้ววันนี้หล่อเฟี้ยวมาเลยนะน้องหนุ่มนะหล่อมากเดี๋ยวผมวันนี้ขอเชิญผอ.แหลมสิงห์ครับอะไรบ้างก็สวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะฮะเคยมาที่นี่แล้วเนาะเคยมาแล้วค่ะท่านหมอก็สวัสดีจะบอกว่าเป็นอะไรพี่นันพี่นันเจ้าของร้านพี่นันเนาะสวัสดีพี่นันแล้วก็วันนี้ให้ลูกชายมาดูแลให้นะคะวันนี้เนาะขอบคุณมากมากสวัสดีอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่มากันในวันนี้เนาะก็อาจจะคุ้นๆกันเนาะหน้าคุ้นคนเคยได้เห็นหน้ากันไหมคนเคยเห็นหน้ากันทุกคนเลยนะฮะก็มาในโอกาสอะไรเนาะวันนี้เป็นคล้ายๆวันเกิดนะคะย้อนหลังล่วงหน้าประมาณนี้เนาะย้อนหลังของน้องหนุ่มนนทนันและอาริสาสาวโยแล้วก็ล่วงหน้านี่คือของเจเจนจีนาเจยังไม่ถึงแต่อยากจะเกิดวันนี้อยากเจยังนั่งพูดดิแล้วยืนพูดแหมยังไงพี่สูงกว่าน้องมากเลยพี่ลูกพีชไม่เอาน้องคนพวกเดียวกันเมื่อกี้อาเชื่อชัยคนพวกเดียวกันเลยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับในโอกาสแล้วก็ถือโอกาสนะก็ขอพรย้อนหลังไปวันเกิดให้กับคุณหนุ่มนนทนันเนาะแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณอธิการสาวนะฮะแล้วก็ล่วงหน้าไปยันเจเจจีรังด้วยนะฮะก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนแล้วก็รวยๆเฮงๆนะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่กับคลื่นมหาชน FM 87.7 นะครับนานเลยทีเดียวนะครับขอให้ความเจริญทุกท่านนะคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณพระพุทธชินราชคุ้มครองครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนที่ผอ.จะร้องเพลงเดี๋ยวแจ้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์สัมภาวทองซึ่งเป็นดีเจอยู่ที่คลื่น FM 87.5 ของเราจัดเสาร์และอาทิตย์เนาะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 13:00 น.เลยอึดนะอึดมากกระจายจัดขนาดนั้นอาจารย์แกยังอยู่เหรอยังอยู่อยากเชิญอาจารย์สัมภาวทองนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สัมภาวทองโอ้โหมีสนุกมีมุกเลยนะอันนี้คือเดี๋ยวพี่ลุงเฮ็ดถ้าพี่รับสมัครตลกนะเชิญอาจารย์เห็นไหมเรียนเชิญอาจารย์นะคะผมก็ตกงานเลยไงสมัครตลกไงนะ